นับเป็นข่าวที่สร้างความหวังให้แก่มวลมนุษยชาติได้ไม่น้อยสำหรับผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของอิสราเอลประเทศที่เริ่มฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ไบออนเทคให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคแทรกซ้อนตั้งแต่19ธันวาคม2563จนปัจจุบันมีผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว 3,165,545 คนโดยในจำนวนนี้มีผู้ถูกฉีดครบ2เข็มแล้ว 1,824,750 คนจากประชากรทั้งหมดราว9ล้านคนโดยกองทุนสาธารณสุขคาริสรายงานเบื้องต้นเปรียบเทียบคนชราที่ฉีดวัคซีนเข็มแรก 200,000 คนกับคนชราที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 200,000 คนในเวลา 14-18 วันพบว่าคนชราที่ฉีดวัคซีนมีโอกาสติดเชื้อน้อยกว่าถึง 33% ขณะที่สาธารณสุขมัคคบีก็เปิดเผยว่าพบการติดเชื้อลดลง 60% หลังจากพลเมือง 430,000 คนได้รับวัคซีนเข็มแรก 13-21 วันด้านกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาโชว์ผลหลังการฉีดวัคซีนครบ2เข็มของชาวอิสราเอล 428,000 คนพบว่า1สัปดาห์ต่อมามีเพียง63คนหรือแค่ 0.014% ที่ติดเชื้อไวรัสส่วนทางสาธารณสุขมัคคบีก็ชี้ผลหลังฉีดครบ2เข็มของพลเมือง 128,600 คนเป็นเวลามากกว่า1สัปดาห์พบมี20คนที่ติดเชื้อนั่นทำให้ในแพทย์อานัทอัคคาโซฮารองประธานสาธารณสุขมัคคบีถึงกับบอกว่านี่เป็นข้อมูลที่สร้างขวัญและกำลังใจอย่างมากแต่ก็ยังต้องสังเกตผู้ป่วยเพื่อตรวจสอบว่าจะมีอาการเพียงเล็กน้อยและไม่มีอาการแทรกซ้อนอันเป็นผลมาจากการติดเชื้อทั้งนี้อิสราเอลซึ่งมีประชากรมากกว่า 30% ที่ได้รับวัคซีนกลายเป็นชาติซึ่งถูกใช้ทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนโดยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงกับไฟเซอร์ไบออนเทคเพื่อให้ได้วัคซีนเป็นชาติแรกๆแลกกับข้อมูลผลการฉีดนอกจากนี้ยังได้ซื้อวัคซีนจากโมเดอร์นาเพื่อฉีดให้กับพลเมืองเพิ่มอีกด้วยขณะที่กองทุนคาริสและสาธารณสุขมัคคบีก็เตือนว่ารายงานชิ้นนี้เป็นเพียงผลเบื้องต้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามอิสราเอลมีข้อได้เปรียบกว่าชาติอื่นในการแจกจ่ายวัคซีนทั้งขนาดของประเทศและจำนวนประชากรแต่สิ่งที่สำคัญคือระบบสาธารณสุขอันทันสมัยทำให้สามารถแจกจ่ายได้อย่างรวดเร็วขึ้นจากความช่วยเหลือทางการทหารรวมทั้งการแยกบรรจุภัณฑ์วัคซีนออกเป็นกล่องเล็กๆเพื่อกระจายไปยังพื้นที่ห่างไกลและหากมีเหลือจากการฉีดให้กลุ่มเสี่ยงก็คอยแบ่งให้ชาวบ้านที่มารอต่อคิวมีการตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนชั่วคราวนอกโรงพยาบาลและแบบ Drive-thru เพื่อให้ชาวบ้านเข้ามาฉีดได้ฟรีด้วยนอกจากนี้ยังเตรียมใช้มาตรการ Green Passport เป็นเอกสารที่ออกให้สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วโดยพวกเขาจะได้รับสิทธิ์ในการรับประทานอาหารในร้านและเดินทางไปไหนก็ได้โดยไม่ต้องกักตัวและแม้อิสราเอลจะฉีดวัคซีนไปมากกว่า3ล้านคนแล้วแต่ทว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่กลับเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งโดยเมื่อ1กุมภาพันธ์2564มีผู้ป่วยเพิ่ม 8,271 คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมพุ่งไปที่ 656,016 คนเสียชีวิต 4,863 รายจนคณะรัฐมนตรีต้องตัดสินใจขยายเวลาล็อกดาวน์ทั่วประเทศห้ามออกจากบ้านไม่เกิน1กิโลเมตรยกเว้นแรงงานที่จำเป็นผู้ที่ไปฉีดวัคซีนและซื้ออาหารไปจนถึง5กุมภาพันธ์นี้